ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเมืองพญานาคแปลว่าอะไรฝันเห็นเมืองพญานาคแปลว่าอะไรเทพธิดาแห่งการเวลาเทพธิดาแห่งการเวลาการผจญภัยผู้ชายฉลาดอัจฉริยะผู้ชายที่มีความรักวิธีการแก้ปัญหามีหลายวิธีท่านจะได้รู้ข้อมูลสำคัญอาจจะมีปัญหากับตำรวจได้นะช่วงนี้ต้องประหยัดหาเงินมีคนกลั่นแกล้งฝันเห็นเมืองพญานาคอ่ะแปลว่าคือมีคนอิจฉาริษยามีคนอิจฉาริษยาวางแผนกลั่นแกล้งช่วงนี้ท่านควรใช้เงินช่วงนี้ท่านควรจะใช้เงินให้ประหยัดจะมีคนมาขอข้อมูลสำคัญน่ะให้ระวังว่าตัวท่านน่ะอาจจะไปมีปัญหากับตำรวจนะมันจะมีคนมาขอข้อมูลสำคัญจากท่านน่ะไม่รู้ข้อมูลอะไรนะอาจจะเป็นมันจะมีคนมาขอข้อมูลสำคัญจากท่านแต่ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเรื่องอะไรจะมีคนน่ะมาขอคอมมิตเมนต์น่ะจะมีคนน่ะมาขอคบหากับท่านเป็นแฟนจะมีคนน่ะมาขอคบหากับท่านเป็นแฟนคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดชีวิตของท่านน่ะคือการผจญภัยนี่คือเทพธิดาแห่งการเวลาที่อยู่มาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณหมายความว่าคุณน่ะมีตัวคุณน่ะมีนางฟ้าคอยปกป้องดูแลเป็นเทพธิดาที่อยู่มาเป็นพันๆปีคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะที่อยู่มาเนี่ย 4,000 5,000 ปีแล้วปัญหาของคุณเนี่ยจะได้รับการแก้ไขคุณกำลังจะมีปัญหากับพวกตำรวจหรือไม่ก็มีคนหาเรื่องจ้องจับผิดคุณนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มานะคะ